เริ่มต้นสรุปประเด็นทองคำประจำวันที่25เดือนตุลาคมครับสำหรับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับต้องขอเรียนแจ้งว่าหน้าบายยังมีความได้เปรียบและเป็นต่อมากๆในช่วงเช้าที่เราไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้ถามว่าได้เปรียบนี่ดูจากหลักการตัวไหนเราดูจากตัวเลข1975ที่ผมติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้เอาไว้ครับเพราะว่าตัวเลข1975คือจุดวัดกำลังกราฟหรือเป็นจุดบังคับโครงสร้างขาเซลล์นั่นแหละครับพอราคาทองคำได้หลุดทะลุ1975ขึ้นมาพี่ๆนักทุนจะเห็นว่ามันเริ่มมีพละกำลังขาบายเนี่ยกระตุกขึ้นมาอยู่นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่หลังจากที่ผมไลฟ์จบไปแล้วถ้าราคาทองคำไม่สามารถย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่า1975ได้ขอให้พี่ๆนักทุนในไลฟ์สดนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ฟังคลิปวิดีโอย้อนหลังอยู่เข้าใจตรงกันว่าทองคำในวันนี้ช่วงเช้าๆเที่ยงจะต้องขึ้นไปที่โซนน้ำเงินด้านบนครับซึ่งก็คือ 1,979.76 ถึง 1,985.56 บางคนถามต่อว่าทองคำจะมีโอกาสขึ้นถึง 2,000 ได้ไหมคุณครับโอกาสที่จะขึ้น 2,000 นั้นนะครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทองสามารถวิ่งขึ้นจนทะลุ 1,985.56 ได้ไม่ใช่1990นะครับไม่ใช่1979ด้วยเราขอตัวเลข 1985.56 เพราะการขึ้นทะลุ 1985.56 นั้นจะเป็นการทำลายโครงสร้างเทรนฝั่งขาเซลล์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยอดด้านบนตรงนี้ทั้งหมดเลยคือแตะตรงนี้ทะลุได้ปุ๊บขาเซลล์จะยอมถอยและออกจากตลาดทันทีครับนั้นจุนครับและเป้าที่ทองจะขึ้นเกือบจะ 2,000 เนี่ยก็จะกลับมาอยู่ในสายตาของนักทุนขาบายทันทีเลยครับประมาณนี้ที่นี่บางคนบอกว่าคุณผมไม่มีขอแล้วผมอยากจะบายนี่บายตรงไหนดีครับนั่นทุนรอย่อบายถ้าใจร้อนนะใกล้ๆกับ1975หรือว่า1972แถวๆตรงนี้ก็สามารถบายได้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเป็นไปได้จบแท่งนี้นะครับอีกประมาณ3นาทีไปรออีกสักแท่งนึงจนถึง10โมงถ้ายังรักษาระดับยืนเหนือ1975ได้หลัง10โมงค่อยกดบายตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าบริเวณจุดดังกล่าวนี่ก็เป็นราคาที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าแถวตรงนี้ต้องบอกเลยว่ายังพอมีคนกดเซลล์อยู่นะขาเซลล์เนี่ยยังไม่ยอมนะครับจนกว่าทองจะทะลุ1985ถ้าทะลุได้ขาเซลล์จะเริ่มมองซ้ายมองขวาพยักหน้าคุยกันบอกว่าเออคุณผมว่าเรายอมดีกว่าเนาะเพราะว่าทองมันทะลุ1985แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ทะลุแปลว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนั่งจุดเห็นไหมฮะมันจะเริ่มเผชิญกับแรงเซลล์ครับบางช่วงบางจังหวะเป็นจุดวัดกันและระหว่าง1975ขาบายขาเซลล์ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับผมทีนี้แล้วบางคนบอกว่าถ้าปลอดภัยแล้วคุณครับเผื่อทองมันทุบมาเหมือนเมื่อวานนี้ก็ต้องไปโซนนี้เลยครับก่อนจะถึงบริเวณโลเดิมเนี่ยแหละไม่โลใหม่แล้วคุณไม่ครับไม่ผมคิดว่ายิว10ปีเนี่ยขยับปรับตัวย่อลงมาต่ำกว่า 5% แล้วดังนั้นการย่อตัวหรือว่าการเทกระจาดหนักๆเหมือนเมื่อวานนี้ไม่น่าจะสามารถส่งราคาทองคำลงไปทำโลใหม่ได้แต่ถ้ามันมีข่าวใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงนะครับนี่คือการสรุปประเด็นขาบายครับพี่ถ้าขาบายเข้าใจตรงกันขอเลข1คนละ1ตัวนะครับพี่ชนธิดาบอกว่าตอนนี้มันมีข่าวสงครามอะไรหรือเปล่าคุณทองคำมันเริ่มกระตุกขึ้นนะคะทองคำกระตุกขึ้นนะครับนั้นจุนครับยังไม่มีข่าวสงครามนะตอนนี้สามารถแจ้งได้เลยครับยังไม่ต้องดูข่าวก็ได้แต่ไม่มีหรอกครับเพราะว่าตลาดหุ้นไม่ได้ร่วงหนักราคาน้ำมันก็ยังทรงๆนิ่งๆอยู่ด้วยส่วนราคาทองคำที่เริ่มเหมือนกระตุกขึ้นมาเป็นเพราะว่าเขาทะลุ1975ตามเทคนิคมาครับไม่ได้มีอะไรเลยทีนี้มาสรุปขาเซลล์กันขาเซลล์บอกว่าคุณครับผมถือตั้งแต่ปลายไส้มาเลยเนี่ย1997ไม้เซลล์ผมถือต่อได้ไหมครับตอนนี้ต้องบอกว่าต่อให้นักทุนมีไม้เซลล์อยู่ปลายไส้เริ่มเสี่ยงนะความเสี่ยงของนักทุนเริ่มขึ้นตั้งแต่การที่ทองทะลุ1975เลยเพราะว่าจริงๆถ้าขาเซลล์จะสะท้อนความแข็งแกร่งออกมาเขาไม่ควรจะให้ทองคำหลุด1975ซะด้วยซ้ำแต่อย่างไรก็ตามครับการทะลุขึ้นมาแท่งนี้มันเป็นแท่งแรกดังนั้นพี่นักทุนอาจจะต้องรออีกแท่ง1ชั่วโมงจนถึง10โมงถ้า10โมงแล้วยังยืนเหนือ1975ได้อีกอันนี้แปลว่าเริ่มอันตรายแล้วครับเริ่มอันตรายแล้วสำหรับคนที่มีไม้เซลล์อยู่ที่ด้านบนก็ต้องขอให้นักทุนพิจารณานะครับว่าจะแบ่งปิดทำกำไรดีหรือเปล่าแต่ถ้านักทุนรู้สึกบอกว่าไม่เป็นไรครับผมถือได้คุณครับผมขอให้โซนน้ำเงินด้านบนนี้เป็นโซนสุดท้ายจริงๆนะครับในการถือกำไรของนักทุนนะเพราะถ้าทองได้ขึ้นถึง 1,985 แล้วทะลุขึ้นไปเนี่ยยังไงมันมาแน่ๆครับ90 96หรือว่ายอดเดิมเลยครับประมาณนี้นะพี่นะดังนั้นถ้าใครจะถืออยู่ก็อ่ะรอลุ้นแล้วกันเผื่ออีกแท่งนึงมันย่อตัวสีแดงกลับลงไปต่ำกว่า1975ก็จะได้ยังพอถือลุ้นได้ครับผมส่วนคนที่บอกว่าผมไม่มีขอแล้วอยากจะเซลล์เอาตรงไหนดีคุณครับมีโซนน้ำเงินตรงนี้ด้านบนครับบางคนอาจจะบอกว่าผมว่ามันไม่น่าจะถึงนะคุณนะโซนน้ำเงินด้านบนเนี่ยเราเซลล์ตรงนี้เลยไม่ได้เลยครับเผื่อกราฟมันย่อไปตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1976เอาแบบนี้ได้ไหมทุกท่านถ้าจะเซลล์เดี๋ยวผมขอรอหลัง10โมงหลัง10โมงคือแท่งนี้ตั้งแต่9โมงไปจนถึง10โมงในไทม์เฟรม1ชั่วโมง
ให้ราคาต่ำกว่า1975สักนิดนึงก่อนถ้าปิดตัวต่ำกว่า1975ได้ซึ่งมันไม่ไกลกันเลยครับแค่100 200จุดเองถ้ามันลงต่ำกว่านั้นได้แปลว่านั่นถูกค่อยกดเซลล์นะเผื่อถ้าว่าแท่งนี้เนี่ยมันยังขยับปรับตัวขึ้นและยืน1975ได้อีกก็แปลว่าจุดในการเซลล์นั่นทุนมันเหลือแค่โซนตรงนี้โซนเดียวแล้วและถ้าเซลแล้วนะครับทะลุบริเวณกรอบน้ำเงินด้านบนประมาณสัก600 700จุดไปอีกอันนี้แปลว่าอะไรครับอันนี้แปลว่านักทุนขาเซลล์ควรจะแบ่งคัทนะถ้านักทุนจะเทรดแบบสั้นๆโอเคไหมครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างแล้วคุณครับทำยังไงดีครับเนี่ยโซนแถวๆนี้การติดเซลล์ด้านล่างโซนแถวนี้ถามว่ายังมีโอกาสในการลุ้นได้ไหมมีอยู่ครับแต่เบื้องต้นเลยเนี่ยมันจะประกอบด้วยเงื่อนไข2ข้อเงื่อนไขข้อแรกก็คือจะอย่างไรก็ช่างหลังจากที่เราจบไลฟ์ไปแล้วนักลงทุนต้องลุ้นให้ทองคำลงต่ำกว่าบริเวณ1975ให้ได้เพราะการลงต่ำกว่า1975จะทำให้ทองคำกลับไปอยู่ในโครงสร้างขาเซลล์ที่สร้างขึ้นมาตรงนี้ครับนักลงทุนจะไม่เป็นแบบนี้นะดังนั้นถ้าทองยังไม่ได้ลงต่ำกว่า1975แปลว่าเงื่อนไขไม่ครบคนที่ติดเซลล์อยู่ที่ด้านล่างนี้เรายังคุยกันไม่ได้เงื่อนไขข้อที่2ก็คือถ้าราคาทองคำช่วยพี่ๆขาเซลล์ในการย่อตัวต่ำกว่า1975ได้แล้วจริงเวลาถ้าเขาเกิดการย่อตัวลงมานักทุนอาจจะต้องรีบพิจารณานะครับแบ่งคัทตัดขาดทุนบางส่วนเท่าที่เราจะสามารถตัดได้นะเพราะผมมองว่าถ้ายิว10ปีเนี่ยไม่รีบฟื้นตัวจริงๆนะครับยังอยู่แถวๆประมาณ 4.8% แบบนี้อยู่ตัวทองคำมันจะไม่ลงมาถึงโลเดิมครับเต็มที่ก็อาจจะแค่บริเวณโลตรงนี้หรือไม่ก็1966ครับจนกว่าจะมีปัจจัยตัวใหม่เข้ามานะครับนักทุนนะสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้าใจตรงกันนะครับสำหรับขาเซลล์รบกวนขอเลข2คนละ1ตัวด้วยนะครับขอบพระคุณ Brow Trading Challenge Season 1นะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมครูเปานะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกำไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จำเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไปถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code เพื่อเข้าลิงก์ใน LINE กลุ่มเลยนะครับนักทุนครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักลงทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 50,000 บาทรางวัลที่2 20,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทและรางวัลที่4ถึงรางวัลที่8คนละ 5,000 บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกันนะขอบคุณครับครับนักทุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้นักทุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูมีเทรดสดชนข่าวครับ LINE ID อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJ Go Signal ห้องซิกคูตอยเทรดแบบ Breakout Trading นะครับถ้าเกิดว่ากราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอนJJ Go Signal 3ครับคุณเจี๊ยบเลยครับนักทุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคชอ้นครับนักทุนครับเทรดโดยใช้เทคนิค SMC Fibo บวกกับ Harmonic นะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอด LINE ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับครูเปา Newsroom ครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอด LINE ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องกระผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลักสกุลเงินรองดัชนีน้ำมันยังไงฝากนักทุนไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ